ทางรายการจะพูดคุยกับคุณเทิดศักดิ์ทวีธีรธรรมค่ะผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงานวิจัยจากบล.เอเซียพลัสอยู่ในสายแล้วพี่เทิดสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับก่อนจะไปคุยกันถึงเรื่องหุ้นเด็ดขออนุญาตถามภาพรวมตลาดนิดนึงพี่เทิดมีมุมมองยังไงคะวันนี้เริ่มเห็นแรงขายทำกำไรต่อเนื่องจากเมื่อวานครับคิดว่าตลาดน่าจะเป็นช่วงของการเข้าสู่การปรับฐานสั้นๆนะครับแต่คิดว่าไม่ได้แรงอะไรนะครับเหตุที่ต้องปรับก็เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยขึ้นมาค่อนข้างแรงด้วยแรงหนุนของตัวฟันโฟลนะครับพอขึ้นด้วยฟันโฟลปุ๊บเนี่ยมันก็ไปดันค่า PE ให้สูงนะครับพอ PE สูงนะครับแล้วก็ไม่ได้มีปัจจัยบวกใหม่ๆเข้ามาเนี่ยตลาดก็เป็นที่ปรับฐานนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับแต่เราคิดว่าถ้าดูมูฟในช่วงแบบนี้นะครับถึงเราคิดว่าโฟลยังเข้าอยู่เพราะฉะนั้นการปรับฐานก็ไม่น่าจะแรงอะไรนะครับแล้วก็ถ้าจะเห็นการเคลื่อนย้ายเม็ดเงินเนี่ยในเมื่อหุ้นส่วนใหญ่ PE มันเริ่มสูงนะครับผมคิดว่าเม็ดเงินเนี่ยน่าจะถูกเวียนกลับมาในหุ้นที่ดูแล้วมีความเสี่ยงน้อยลงหน่อยนะครับแล้วก็ดูแล้วจะสร้างผลตอบแทนที่ค่อนข้างชัดเจนได้ดีกว่าครับมองหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้ายังไงคะครับกลุ่มโรงไฟฟ้าถ้าโดยธรรมชาติเนี่ยที่ผ่านมานะครับมันมีการพลิกบทบาทชัดเจนเลยเมื่อก่อนนี้ใครซื้อหุ้นโรงไฟฟ้าก็บอกว่าซื้อเพื่อจะรับเงินปันผลแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันไม่ใช่แล้วเพราะว่าเงินปันผลที่ได้จากหุ้นโรงไฟฟ้าเนี่ยมันแค่ 1-2% แค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็แปลว่าราคาหุ้นเนี่ยมันเริ่มขึ้นไปในอัตราที่แพงมากเกินไปนะครับเมื่อขึ้นไปสูงแพงมากเกินไปเกิดมีปัจจัยลบอะไรนิดหน่อยก็มากระทบเนี่ยมันก็ทำให้เกิดการปรับฐานได้ค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นหุ้นโรงไฟฟ้าช่วงนี้ผมเชื่อว่ายังมีโอกาสในการปรับฐานได้อยู่ครับมาถึงหุ้นเด็ดรอบวันที่วันนี้นำมาฝากนักทุนกันบ้างค่ะครับเราเชื่อว่าหุ้นประเภทที่เป็นหุ้น High Dividend Yield นะครับแล้วก็เป็นหุ้นที่จ่ายเงินปันผลระหว่างการได้เนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่ได้รับความสนใจนะครับซึ่งเราให้น้ำหนักนะครับไปที่หุ้น Landed House ครับเพราะอะไรทำไม Landed House ถึงน่าสนใจคะครับก็คือว่าที่ราคาตรงนี้ Landed House เนี่ย Dividend Yield นะครับเกือบจะ 7% นะครับแล้วก็ถ้าดูประวัติเรคคอร์ดที่ผ่านมาเนี่ยครับ Landed House จ่ายเงินปันผลระหว่างการต่อเนื่องมาแทบทุกปีเลยนะครับแล้วก็รอบต่อไปที่จะจ่ายเนี่ยก็คงจะประกาศช่วงประมาณสักกลางๆเดือนสิงหาคมนะครับแล้วถ้าเราไปดูตัวผลประกอบการของหุ้นแลนด์เฮาส์นะครับเราคิดว่าด้วยโครงสร้างที่มีส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทลูกเข้ามาปีหนึ่ง 3,000 กว่าล้านเนี่ยมันทำให้ฐานกำไรของบริษัทมันผันผวนน้อยมากนะครับเมื่อผันผวนน้อยแล้วให้เงินปันผลสูงเนี่ยเราก็เลยคิดว่าเป็นหุ้นที่น่าสนใจนะครับ Fair Value เราทำไว้ที่ 13.60 ครับณราคาล่าสุด 11.2 แสดงว่าราคานี้ซื้อได้เลยนะคะใช่ครับทยอยสะสมได้เลยครับก็คือพูดง่ายปันผลเด็ดแล้วก็พื้นฐานโอเคด้วยภาพรวมหุ้นในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์สรุปฝากคุณผู้ชมนิดนึงได้ไหมคะว่าทิศทางจะเป็นอย่างไรในช่วงครึ่งที่เหลือของปีโดยภาพรวมในปีนี้ผมเชื่อว่ากำไรของกลุ่มอสังหาริมทรัพย์เนี่ยคงจะทรงๆนะครับหรือถ้าโตเนี่ยก็โตประมาณสัก 3% นะครับก็ถือว่าโตในอัตราที่ต่ำนะครับประเด็นที่เราพบเนี่ยมันเป็นเรื่องของตัวซัพพลายในตลาดซึ่งมีอยู่ค่อนข้างจะล้นนะครับเพราะนั้นถ้าหากว่ามีการชะลอการเปิดตัวโครงการใหม่เนี่ยผมว่าสถานการณ์ก็อาจจะค่อยๆเริ่มดีขึ้นนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับคงไปดูเรื่องทิศทางอัตราดอกเบี้ยนะครับซึ่งถ้าหากว่ามีการปรับลดดอกเบี้ยลงมานโยบายเนี่ยนะครับก็น่าที่จะทำให้หุ้นในกลุ่มนี้เนี่ยดูชุ่มชื่นขึ้นมาเพิ่มเติมอีกนิดนึงครับค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากๆสำหรับข้อมูลและคำแนะนำนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนั่นก็เป็นมุมมองจากคุณเทิดศักดิ์ทวีธีรธรรมจากบล.เอเซียพลัสนะคะภาพของตลาดอาจจะมีแรงเทขายทำกำไรแล้วก็ปรับฐานลงมาบ้างหลังจากก่อนหน้านี้ขึ้นมาเร็วแล้วก็แรงนะคะจากเงินฟันโฟลว์ของนักทุนต่างชาติค่ะแล้วก็ในแง่ของหุ้นเด็ดที่น่าสนใจนะคะวันนี้ก็แนะนำเป็นหุ้นในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์อย่าง Land and House ชื่อหุ้นก็คือ LH นะคะเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ก็คือที่อยู่อาศัยเขาก็มีทั้งโครงการบ้านพร้อมที่ดินบ้านเดี่ยวทาวน์โฮมคอนโดก็ถือว่ากระจายไปในหลากหลายเซกเมนต์นะคะสิ่งที่น่าสนใจของ Land House ก็คือเป็นหุ้นที่จ่ายดิวิเดนหรือปันผลสูงนะคุณผู้ชมพูดปุ๊บเขียวปั๊บเลยนะคะเพราะปันผลเกือบ 7% นะคะ PE ก็ถือว่าอยู่ในระดับที่น่าสนใจด้วยแล้วก็ราคาปัจจุบันเทียบกับราคาแฟร์ก็มีแกปอยู่นะคะให้ราคาเป้าหมายไว้ที่สักประมาณ13บาทนิดๆแล้วก็ราคาล่าสุดอยู่ที่11บาท30สตางค์อดุกราฟเพิ่มเติมนะคะก็ยังไม่ได้ขึ้นแบบหวือหวาเท่าไหร่ก็ถือว่าค่อยๆสะสมกำลังอยู่นั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้มี QR code ขึ้นให้ที่หน้าจอแล้วนะคะอย่าลืมค่ะหยิบยกโทรศัพท์กันขึ้นมาแล้วก็สแกน QR code นะคะเข้ามาเป็นเฟรนด์กับเราใน LINE@ ของ Money Chat นะคะเพื่อ
ติดตามการเคลื่อนไหวของรายการแล้วก็ร่วมสนุกลุ้นรับของรางวัลและที่สำคัญก็อย่าลืมนะคะไปกดไลค์กดแชร์แฟนเพจของ Money Chat ได้แล้วก็รวมไปถึง Subscribe ใน YouTube ด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันก่อนสักครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาติดตามทั้งราคาทองคำแล้วก็ราคาน้ำมันกันค่ะ